ดีนะสวัสดีครับหนูพิมพ์ของลุงเพียวแฮ่สวัสดีค่ะหนูพิมพ์ลุงเพียวมาให้ลุงกอดลุงหอมหน่อยมาอื้อขอหอมหน่อยมาให้ชื่นใจอื้ออีกข้างนึงแล้วอื้อขอบคุณค่ะอื้อลุงเพียวใจดีจังเลยหนูพิมพ์รักลุงเพียวที่สุดในโลกเลยค่ะแหมปากหวานนะเนี่ยหอมอีกทีมาคุณแม่นี่กลัวลุงเพียวเขาจะไม่รักไม่หลงหรือไงจ๊ะลูกฮะมานั่งเล่นตุ๊กตาตัวนี้ก่อนนะหนูพิมพ์อึ๊บอุ้มหน่อยแล้วนี่ถามจริงอ่ะจะอยู่บ้านเราไม่ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่ากับแม่หรอลูกค่ะคุณแม่ลุงพิมพ์เจอคุณปู่คุณย่าเมื่อวานนี้เองแต่ไม่ได้เจอลุงเพียวตั้งหลายวันแล้วคิดถึงโอ้นี่หนูพิมพ์ หนูพิมพ์สอนให้คุณแม่ทำแบบนี้กับลุงบ้างสิฮะขอทีสิมาได้ครับอ่ะทีมาเร็วแล้วอย่าดื้อกับลุงเพียวนะลูกค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวน้ำไปก่อนนะคะครับขับรถดีๆนะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบายส่งสิวให้คุณแม่หน่อยเร็วว้าวบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ลูกพิมคุณแม่ไม่อยู่แล้วต้องเรียกหนูว่าอะไรนะพ่อเพียวเก่งมากหนูพิมพ์ของพ่อเพียวเจ้าชายเป็นชายหนุ่มรูปงามก็เลยทำให้มีสาวๆเนี่ยมาหลงรักเยอะแยะเต็มไปหมดไม่เว้นแม้แต่แม่มดใจร้ายฮ่าฮ่าฮ่าหนูพิมพ์กลัวไม่ต้องกลัวนะคะหนูพิมพ์ฟังพ่อเล่าต่อนะแม่มดใจร้ายก็เลยแสกให้เจ้าชายเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงไปเลยและสวยไหมคะสวยมากที่สุดค่ะสวยมากกว่าทุกคนในเมืองเลยโอ้โหแล้วสวยสู้แม่น้ำของหนูพิมพ์ได้ไหมคะสวยสู้แม่น้ำนวลของหนูพิมพ์ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าแม่น้ำนวลของหนูพิมพ์เนี่ยสวยมากที่สุดในปฐพีไม่มีใครเกินเลยพ่อเพียวก็หล่อที่สุดในปฐพีเหมือนกันค่ะปากหวานนะเนี่ยฮะมาลงโทษทีนึงมาแล้วลงโทษทีนึงคุณแม่ยังไม่นอนอีกหนูพิมพ์ดึกแล้วนะลูกให้ลงเพียวกลับบ้านได้ละจ้ะค่ะคุณแม่ถ้างั้นลงเพียวไปแล้วนะก่อนไปมาแลกกันนิดนึงงั้นนอนเล่นต่อกันนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ลงไปส่งลุงเพียวแล้วกลับมากล่อมนอนต่อนะค่ะคุณแม่บาย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 ขอหอมอีกทีนึงนะเพียวอ้าวขอโทษทีผมนึกว่าเป็นหนูพิมวันนี้เสียเวลาพี่เพลทั้งวันเลยนะคะอยู่กับหนูพิมพ์ไม่ได้ว่าเสียเวลาหรอกครับคุณน้ำก็รู้นี่ครับว่าผมรักหนูพิมพ์เหมือนลูกแท้ๆของผมเองคุณน้ำอย่าหลบตาผมสิครับอยากให้คุณน้ำมองตาผมคุณน้ำจะได้รู้ว่าทุกคำที่ผมพูดมาจากใจจริงของผมทั้งหมดน้ำทราบค่ะผมพิสูจน์ตัวเองพอหรือยังครับ
ูสิคะวันศุกร์นี้จะเป็นวันครบรอบ5ปีที่คุณแวนเสียเราไปทำบุญให้แวนกันนะครับค่ะแล้ววันนั้นเนี่ยผมจะได้ถือโอกาสขอคุณน้ำจากแวนอย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีผมทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับคุณน้ำผมว่านะที่จริงไม่ต้องขอก็ได้เพราะแวนเขายกให้ผมดูแลคุณน้ำตั้งนานแล้วแต่แวนไม่มีสิทธิ์ยกน้ำให้ใครได้ตามใจชอบนะคะเอ้าคุณน้ำพูดอย่างนี้ผมก็ใจฝ่อแย่สิ วันศุกร์นี้ผมยังมีโอกาสไหมไม่รู้สิคะก็วันนี้ไม่ใช่วันศุกร์นี่คะ พี่เพียวขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวน้ำต้องขึ้นไปดูหนูพิมพ์นะคะคุณน้ำครับวันศุกร์นี้ผมจะตะโกนบอกรักคุณน้ำให้ดังที่สุดเลยคุณน้ำรอฟังนะครับหากเป็นคนบนฟ้าชะตาโดนให้พบกันหากสวรรค์มองเราอยู่จะให้ฟ้าได้เห็นและให้เธอได้เรียนรู้ฉันรักเธอเท่าไรน้ำรอผมตรงนี้นะพี่เพียวจะทำอะไรอะคะสิ่งที่ฉันนั้นรู้ใจมันรักผมรักคุณน้ำครับผมรักคุณน้ำพี่เพียวทำอะไรคะยังดังไม่พอเหรอคุณน้ำผมรักคุณน้ำผมรักคุณน้ำที่สุดในโลกเลยครับน้ำได้ยินแล้วค่ะแค่ไหมคะได้ยินแล้วค่ะคุณน้ำแต่งงานกับผมนะครับขอบคุณครับคุณน้ำขอบคุณครับผมรักคุณน้ำครับผมรักคุณน้ำคุณอย่าลืมแวะไปดูหนูพิมพ์นะอยู่กับคุณฟ้างามคุณนุ้งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอ่ะนี่กะอีกแค่ไปฮันนีมูน 2-3 วันสั่งอย่างกับไป 2-3 ปีแน่ย้ำแล้วย้ำอีกมันน่ารำคาญไปได้แล้วไปเอาก็ผมห่วงหนูพิมพ์นี่เขาก็เป็นหลานคุณไม่ห่วงเหรอฮะคุณยาย นายไม่มีสิทธิ์เลือกฉันแบบนี้นะหนูพิมพ์เรียกได้คนเดียวเท่านั้นนี่อย่าคิดว่าเป็นเนื้อคู่กับหนูน้ำเราจะปากเสียได้ตามใจชอบคิดว่าฉันไม่กล้าทำอะไรนายนะในเพียวเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะผม
กับคุณน้ำเป็นเนื้อคู่กันเหรอก็ใช่น่ะสิท่านนายไม่ใช่เนื้อคู่กับหนูน้ำคิดว่าฉันจะมีอำนาจอะไรไปสาบนายได้ล่ะผู้ชายห่วยห่วยอย่างนายมีเป็นโขลงแล้วฉันทำอะไรเขาได้ไหมที่ฉันทำนายได้เนี่ยก็เพราะว่าฉันเป็นแม่ยายของนายไงล่ะจ๊ะแล้วทำไมคุณไม่บอกผมเล่าคุณรู้ไหมว่าผมเสียใจเรื่องคุณน้ำนานขนาดไหนคุณยังปล่อยให้ผมรอใจตุ้มนุ่มต่อมมาตั้ง5ปีเนี่ยคุณนี่มันนี่พูดให้มันดีๆหน่อยนะสวยแล้วไปนี่คนกระล่อนอย่างนายถ้าไม่จับเผาไฟฆ่าเชื้อเจ้าชู้ให้ตายซะก่อนจะให้ฉันรับเป็นลูกเขยได้ยังไงล่ะจ๊ะหนูน้ำมีหวังร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเขาไม่เว้นแต่ละวันพี่เพียวคะเสร็จยังคะอ๋อพร้อมแล้วครับพร้อมเดินทางได้เลยนะเดินไปเลยค่ะไปจ้ะเฝ้าบ้านดีๆให้กันอย่าหนีไปเที่ยวไหนล่ะคุณยายในเพียวครั้งหน้าเนี่ยอนุพิมพ์มาฮันนีมูนด้วยกันดีกว่านะคะจะได้อยู่เที่ยวกันนานๆจะได้ไม่ต้องคอยคิดถึงแกแบบนี้คุณน้ำพูดแบบนี้แสดงว่าโอกาสที่เราจะอยู่กันตามลำพังแบบนี้มีไม่บ่อยถ้าอย่างนั้นผมคงจะต้องใช้โอกาสนี้ให้มันคุ้มสละหละใช่ไหมคุ้มแล้วยังค่ะทำไมล่ะคุณน้ำนี่เราฮันนีมูนนะมีใครที่แอบมองเราหรือไม่สวัสดีค่ะพี่นูอ๋อได้ค่ะได้เดี๋ยวน้ำส่งให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่เรามาฮันนีมูนกันเนี่ยคุณนูยังโทรมาสั่งงานอีกเหรอครับเนี่ยไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอน้ำต้องส่งไฟล์งานนิดเดียวเองค่ะงั้นพี่เฟียวเล่นน้ำไปก่อนเดี๋ยวน้ำกลับมานะคะโอเคก็ได้ครับฉันจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งลำพาลำพาลำพานี่คุณจะปล่อยผมเป็นสภาพแบบนี้ไม่ได้นะลำพาเป็นพิมมาล้านแล้วไม่เสียงแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยลำพากลับมาก่อนนะไม่เปลี่ยนร่างให้ผมก่อนคุณช่วยมากลำพาลำพานั่นแหละก็จะแกล้งผมแบบนี้ไม่ไป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 ลำพาลำพาคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะลำพาคุณทำกับผมแบบนี้ไม่ได้นะลำพาผู้ชายเจ้าชู้ระวังตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวเจอกันแน่